ย้อนไปไหนอ่ะย้อนไปไหนทราบข่าวตอนนั้นก็คือครับทราบข่าวว่าทับที่ใหม่ไปใช่ครับผมก็ที่จริงเหมือนที่ที่ใหม่สัมภาษณ์เลยครับคือตัวพี่เองพี่ไม่พี่อาจจะไม่ได้ทราบข่าวทันทีนะครับผมวันนี้พูดจริงๆเลยแล้วก็คือเหมือนมีแฟนๆคอยส่ง DM มาให้ด้วยแล้วก็แบบเหมือนทั้งทีมธุรกิจแล้วก็ส่งมาให้พี่ด้วยอย่างเงี้ยครับผมพอพี่รู้พี่ก็รู้สึกว่าจริงๆเราก็เป็นห่วงพี่ใหม่เขาเรารู้สึกว่าเราก็สนิทกับเขาพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยเราเลยทักไลน์เข้าไปบอกว่าเออพี่ใหม่เป็นยังไงบ้างน้องแบบน้องทักมาเพราะน้องเป็นห่วงนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตัวเพียงพี่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรเลยคือพี่ใหม่จะเรียกพี่อะไรก็ได้จะพูดอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแบบพี่มองว่าจริงๆเขาน่าจะพูดด้วยความเอ็นดูความหวังดีมากกว่าผมแล้วก็เราไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วยังไงเขาเอ็นดูเราเขารักเราเราก็ดีใจมากๆให้ก็เป็นห่วงความรู้สึกเขาก่อนในขณะที่เขาอาจจะเป็นห่วงความรู้สึกเราด้วยอะไรเงี้ยจริงพี่ใหม่เขาก็ถามพี่กลับเหมือนกันว่าแบบเออจริงๆแบบโอเคไหมเป็นยังไงบ้างพี่บอกพี่โอเคนะพี่ไม่ได้เป็นอะไรเลยแบบตัวพี่ใหม่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออเป็นห่วงน้องเหมือนกันถ้าน้องแค่น้องทักมาอย่างนี้พี่ก็สบายใจเพราะเราก็แสบที่เกิดขึ้นค่ะพี่ยังไงเราอยากจะพูดถึงกระแสต้องแฟนคลับบางคนที่แบบว่ายังไม่เข้าใจตัวพีอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆพีขอบคุณทุกคนมากกว่านะครับผมที่หวังดีแล้วก็เป็นห่วงพีทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับผมแล้วก็ดีใจครับที่เขาแบบว่าคอยโปรเทคเราคอยปกป้องเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมตัวพีเองพีก็พีขอบคุณแล้วกันสำหรับความหวังดีทุกความหวังดีนะครับผมแล้วก็เรื่องประเด็นนี้พี่รู้สึกว่าจะเรียกอะไรก็ได้ครับผมถ้าอยู่ในแบบขอบเขตของความหวังดีความเอ็นดูกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมตัวพี่เองพี่โอเคอยู่แต่อย่าเรียกผิดเป็นริวกินก็พอเพราะว่าเราเองก็เหมือนแบบเคลียร์ในใจเคลียร์ครับผมจริงๆไม่ได้มีอะไรแต่ไม่ได้มีอะไรในใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเลยครับผมได้คุยกับพี่เขาก็สบายใจขึ้นเพราะเราเป็นห่วงเขามากกว่าว่าจริงๆแล้วเขาโอเคไหมกับการที่แบบว่าอาจจะโดนแบบอะไรต่างๆดราม่าอะไรต่างๆนะครับผมที่ตัวพี่เองพี่ก็คุยกับเขาพี่ก็รู้สึกว่าสบายใจแล้วครับแล้วก็ดีนะครับพี่มีโอกาสได้เจอกันที่ไหนบ้างในหลังจากที่คุยกันหลังจากเหตุการณ์นี้ที่จริงพี่ว่าเดี๋ยวเราก็น่าจะมีโอกาสได้เจอกันตามงานนี่แหละครับผมยังไงก็ยังไม่ได้นัดพี่เขาส่วนตัวเลยว่าแบบพี่ใหม่ไปกินข้าวกันหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าตัวพี่ใหม่เขายุ่งตัวเองก็แบบช่วงนี้ก็ยุ่งนิดนึงครับจริงหลังจากที่ทำเสร็จพี่ใหม่มาจะมีแบบให้คุณตามมาครับอันนี้เผื่อไปอะไรนะคะจะมีเราแบบทำอะไรยังไงในห้องนั้นแบบคนรับข่าวก็อาจจะคนหลายคนอาจจะกังวลก็ที่จริงก็ไม่เป็นไรเลยครับผมสำหรับเคสแบบในอนาคตอะไรเงี้ยพี่อาจจะตอบไม่ได้ว่าจริงๆมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าสำหรับตัวพีพีโอเคจริงๆกับการที่คนเราเขาจะเรียกอะไรพีก็ได้เขาจะจำกัดนิยามว่าพีเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็ได้ครับผมเป็นตัวพีเองพีไม่ได้ติดใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนละกันครับที่คอยหวังดีกับพีแล้วก็คอยสนับสนุนพีซัพพอร์ตพีกันกำลังจะไปญี่ปุ่นกับพีที่กำลังจะไปญี่ปุ่นครับครับผมอย่างงานที่เราจะรู้คร่าวๆให้กับประกาศการเราจะไปทำงานอะไรยังไงก็ไปร่วมงานครับผมเป็นร่วมงานประกาศรางวัลนี่แหละครับแล้วก็เป็นไปดูโชว์ด้วยครับก็สำหรับรายละเอียดอะไรต่างๆอะไรอย่างงี้ขอรอทางพีพีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์สรุปมาแล้วกันนะครับผมว่าจริงๆแล้วดีเทลในงานจะเป็นยังไงบ้างหรือว่าต้องไปติดตามอะไรกันที่ไหนนะครับแต่ว่าตัวพีกับยูกิแล้วก็พี่เป็กด้วยนะครับก็ได้เป็นตัวแทนแบบของประเทศไทยศิลปินคนไทยนะครับผมไปร่วมงานที่นู่นครับดีใจครับผมที่เหมือนทางเอให้โอกาสเราได้ไปร่วมงานด้วยแล้วก็ดีใจที่เหมือนเราจะได้ไปเจอแฟนๆอีกครั้งด้วยก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆที่เราจะได้ไปเจอแฟนๆต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจมากๆครับก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่แล้วกันครับผมเตรียมเรื่องโชว์เรายังไม่ได้สรุปกันเนาะครับผมว่าจะมีโชว์หรือว่ามีดีเทลอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าเตรียมเสื้อผ้าไปแน่นอนก็ได้ครับหลายคนหลายคาดหวังว่าอาจจะไปรับรางวัลอะไรหรือเปล่าแบบงานนี้อะไรเงี้ยเราได้หรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นไปพร้อมๆกันตัวพีก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมแล้วงานเราสำหรับปีนี้เป็นยังไงบ้างปีนี้ปีนี้ละครับกล้องก็ยุ่งครับงานก็เยอะพอสมควรอย่างงานต่างประเทศเข้ามาเยอะไหมเหมือนว่าตอนนี้ว่าภาพของเราแบบในต่างประเทศดีค่อนข้างดีมากๆอะไรเงี้ยติดต่อไหมในงานมีงานติดต่อมาครับผมในส่วนของงานต่างประเทศครับแล้วก็รอทางทีมสรุปกันว่าจริงๆเราท่วงทำลายไหนเราจะไปทำงานนั้นได้เต็มที่มากกว่าเพราะว่าไม่อยากจะรับงานแล้วแม้เราไม่สามารถทำหน้าที่ของเราได้เต็มที่อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการวางแผนกันว่าเราควรจะซ้อมไหมเราควรจะมีทำอะไรหรือเปล่าช่วงทำลายนี้พีเรียดนี้เราจะทำอะไรแต่เหมือนมีพีเรียดก็คือรับงานเยอะๆเหมือนกันเนาะกับเวลาพักผ่อนครับ
ี้ไหมคะก็ที่จริงบาลานซ์กันก็มีช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่แบบว่าเราอาจจะรับงานเยอะๆอะไรเงี้ยอย่างช่วงเดือนเนี้ยพี่ก็จะพยายามหาวันถึง2วันอะไรเงี้ยให้ตัวเองพักผ่อนบ้างเพราะว่าไม่อยากอัดเพราะว่าอัดแล้วตัวเราก็ไม่เต็มที่กับงานด้วยเพราะเราไม่เต็มที่แบบเราถือว่าเราแบบเราอยากให้เกียรติคนดูข้างหน้าของเราด้วยที่แบบเราอยากจะเต็มที่กับให้เขาดูอะไรเงี้ยจุดนี้คือผมว่าแบบบาลานซ์ได้ดีบาลานซ์ได้ดีอยู่ครับระหว่างงานในไทยกับนานาประเทศเนี่ยเราจะบาลานซ์ยังไงถ้าเกิดว่ามันมีสองงานเข้ามาพร้อมๆกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้น้ำหนักไหนหรือว่าการพี่ว่าพี่เวทให้เท่ากันนะครับผมไม่ได้มองว่าจะต้องไปโฟกัสงานต่างประเทศหรือในประเทศอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าลองดูช่วงไทม์ไลน์ที่มันเหมาะสมดีกว่าว่าถ้าเราไปต่างประเทศงานนี้แล้วเราต้องหยุดหลายวันแล้วเราต้องมาอัดงานท้ายเดือนอะไรเงี้ยเราก็จะเลือกที่จะไม่ไปหรือเราก็เลือกที่จะกระจายงานออกไปให้มันมีสเปซว่างพอที่เราจะได้พักผ่อนด้วยครับผมเราจะได้ทำงานได้เต็มที่ด้วยเพลงใหม่ไปบ่อยหน่อยครับก็แกไปอยู่บ่อย 3.6 ล้านวิวแล้วนะครับดีใจครับผมที่แฟนๆก็ให้การตอบรับเหมือนเดิมครับแล้วก็สำหรับเพลงนี้พี่ก็เป็นเพลงแรกของทางพี่พีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยครับผมที่ได้ปล่อยเป็นซิงเกิลนี้ออกมาครับยังไงก็รอติดตามเพลงใหม่ๆด้วยเพราะว่าจะมีคอยอัพเพลงใหม่ๆลงมาเรื่อยๆครับซิงเกิลนี้มันใส่ตัวทำเป็นพีไปเยอะขนาดหลายคนบอกว่าเอ้ยนี่คือตัวพีเลยนะอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนที่จริงหลายๆเพลงแหละครับผมเราก็จะยกความเป็นเราเรื่องราวของเราลงมาเล่าในเพลงครับผมอย่างเพลงนี้ก็ถามว่าเป็นพีไหมพี่ว่าก็เป็นพีนะครับก็มีบางส่วนที่เป็นพีเข้าไปด้วยพีก็มีส่วนร่วมกับหลายๆทางด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบการเลือกโปรดักชันการเลือกแบบว่าทีมเอ็มวีการเลือกผู้กำกับคือเหมือนพอเราเป็นเจ้าของบริษัทเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรื่องไอเดียหรือเรื่องความคิดต่างๆเราเหมือนเราก็มีส่วนร่วมในทุกๆอย่างด้วยในนั้นก็ความรับผิดชอบก็ต้องเยอะขึ้นด้วยมันยากขึ้นไหมพอเราเป็นเจ้าของตัวเองต้องทำงานเองด้วยอะไรทุกอย่างขั้นตอนมันต้องเหมือนว่าต้องร่วมมือร่วมหมดเลยเหนื่อยเหนื่อยครับผมก็ยากขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างตอนที่เราอยู่บริษัทเก่าอะไรเงี้ยจะมีพี่ทีมคอยช่วยคิดมาให้ด้วยแล้วก็คอยช่วยวางแผนมาให้ด้วยอะไรเงี้ยส่วนตอนนี้เราก็มีทีมของเราแล้วก็ตัวเราเองด้วยที่จะต้องวางแผนกันอะไรเงี้ยก็เป็นไอเดียเราส่วนใหญ่ที่เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยครับพี่ MV ไหนก็ได้ครับก็ MV ก็จะมีทั้งหมด3ชุดครับผมก็มีส่วนร่วมในการเลือกชุดทุกอย่างเพราะว่าพอมันเป็นคำว่า Fireboy อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะปรับลุคตัวเองด้วยก็เลยตัดผมสั้นด้วยใน MV อะไรเงี้ยครับผมให้มันมีความแบบว่ามัสคูลีนมากขึ้นเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วอย่างชุดต่างๆเราก็พยายามเลือกที่มันอาจจะบางอันอาจจะดูคล้ายๆเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความเหมาะสมที่มันจะอยู่ในภาพของ MV อะไรเงี้ยเราก็เลยได้เลือก3ชุดนั้นเข้ามาด้วยครับอินเมจเป็นยังไงบ้างคะเขาไม่เห็นจะพูดอะไรเลยนะเขาพูดอยู่นะเขาพูดว่าอะไรเขาพูดอะไรเขาบอกว่าไงนะเขาบอกประมาณเนี้ยเขาบอกตามตาพีอยู่แล้วอะไรเงี้ยโอเคเขาเห็นด้วยที่อยากได้แบบชอบแบบนั้นก็เขาก็ดูแล้วครับผมเขาก็ฟีดแบ็กมาว่าเขาก็ดีใจครับส่วนใหญ่เขาเป็นความภูมิใจของเขามากกว่าที่เขาก็ภูมิใจกับเราไปด้วยไม่ว่าจะผลงานไหนหรือว่าอะไรก็ตามที่มันอัพคอมมิ่งมาอย่างเงี้ยบิวกินเขาก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจกับตัวพี่อยู่แล้วส่วนตัวพี่เองพี่ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับผลงานหน้าของบิวกินทั้งหมดด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยวเพลงเดี่ยวเพลงคู่หรืออะไรก็ตามตอนนี้ก็คือเรื่องของงานของอีกค่อนข้างที่สตรีทกับทุกอย่างครับออกมาจากงานเองแล้วทำให้กดดันมากขึ้นในการทำงานที่พี่กินก็ที่จริงกดดันนะครับกดดันทุกๆงานเลยที่เราจะต้องออกไปทำงานข้างหน้าทุกๆคอนเสิร์ตที่เราต้องไปเปิดฟอร์มทุกๆอีเวนต์ที่พี่ต้องไปรู้สึกว่าจริงๆแบบคือด้วยความที่เราก็ไม่อยากเฟลกับตัวเองด้วยแล้วเราก็ไม่อยากเฟลกับแฟนๆที่มารอเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรารู้สึกว่าเราอยากทำงานของเราหน้าให้มันดียิ่งขึ้นครับผมไม่อยากจะหยุดกับที่ด้วยแล้วก็อยากจะพัฒนาไปต่อไปเรื่อยๆด้วยงานซีรีส์งานละครจะให้ติดตามกันเพราะดีๆหลายคนแฟนบ้านตามหาถึงแล้วนะอยากเล่นเขาบอกอยากเล่นติดต่อได้ครับผมที่จริงก็ไม่ติดต่อมาครับผมแล้วก็รออัปเดตแล้วกันครับว่าเราจะคอนเฟิร์มว่าจะเป็นซีรีส์เป็นละครหรือเป็นอะไรก็ตามนะครับก็ไม่ติดต่อมาอยู่ครับแต่ก็รอดูได้ครับอัปเดตทางพีพีทีวีเองครับโอเคจบงามครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่ทำให้